ะวันข้าคือจันทราพี่พรากจากข้าเจ้าไปนานนะไม่ว่าพี่จะอยู่แห่งใดหนใดข้าจะตามพี่ไปไม่มีวันเสื่อมคลายนางดารารายนางงูพิษแทสยาทรยศเจ้าพรากพี่แท้ของข้าไปไม่ว่าเจ้าไปอยู่ที่ใดคนใดข้าจะขอผูกเวรล้างเจ้าล้างเจ้าทุกชาติทุกภพตลอดไปนัดพิธาไว้ครับฉันน้ำล้นเลยค่ะคุณตรีภพขอบคุณครับพิธาผมมาแล้วพี่พี่สุสวัสดีครับแหมเสื้อน้องตรีเนี่ยเนื้อดีดีนะคะพี่สุครับมาแล้วเหรอตรีมาแล้วครับว่าแต่ว่าพี่ถาเรียกผมมามีธุระอะไรหรอครับพี่ได้โปรเจกต์ใหม่มาจากทางสถานีเป็นโปรเจกต์ที่เผยแพร่วัฒนธรรมสี่ภาคก็โชว์พวกสถาปัตยกรรมเพนีคอสตูมอะไรแบบเนี้ยโปรเจกต์นี้น่าสนใจดีนะครับนะคะน้องตรีขาก็พอดีพี่เนี่ยโชคดีมากเลยจับได้ภาคเหนือค่ะก็ไปติดต่อพวกอาจารย์มช.นะคะม.พายัพพวกโลเคชั่นเสื้อผ้าถ้าเกิดมีฟอนต์มีรำอะไรเงี้ยก็ง่ายไปหมดอะค่ะงั้นผมขออ่านบทก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวว่าแต่บทเลยคนเขียนบทก็ไม่มีตีว่าไงกูตกงานอยู่อ่ะออฟฟิศพี่ถาเหรอเจอกันThank you.
งพี่รับเขียนแน่นะงานเนี้ยพี่แก้วโอ้รับดิวะไม่มีจะกินแล้วเนี่ย เขียนเรื่องอะไรวะพี่บอกไม่ได้เป็นความลับอยู่ชื่อเรื่องอะไรก็ไม่มีเรื่องย่อเป็นอะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้ ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะเออไม่มีอะไรสักอย่างเลยเว้ยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ไม่มีอะไรเลย มีโจทย์อยู่ข้อเดียวก็คือให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเหนือแล้วก็ให้โชว์ศิลปะวัฒนธรรมแค่นั้นก็ให้พี่แก้วเขียนก็ดีแล้วนี่ไหนพี่แก้วมีเชื้อเจ้าทางเหนือนี่โอ้โหนี่เป็นเชื้อเจ้าแบบปลายแถวเลยเว้ยปูนึงถึงจะมีเชื้อเจ้าเต็มๆแต่ทะเลาะอะไรกับทวดกันไม่รู้โดนตัดขาดกันนี่ต้องไปตั้งนามสกุลใหม่เลยนะเข้าใจยังไงไอ้ตีนพี่ผมชื่อตรินคือถ้าลำบากมากแล้วกันนะเรียกผมหมอก็ได้ครับพี่แก้วเดี๋ยวพี่คุยกับไอ้ตีนก่อนแล้วกันนะเออที่กองพิศวาสซาตานเขารอแล้วอะไปไปเจอกันพี่เออเจอกันคุยกันดีๆโชคดีเทคเดียวผ่านขอบคุณครับกิ่งไม้หรืออะไรที่มันโรครุงรังให้เรียบร้อยอะไรที่มันไม่สะอาดตาก็ทำให้มันเรียบร้อยจ้ะทำความสะอาดเลยนะจ้าเดี๋ยวเธอไปทำความสะอาดว่าให้เรียบร้อยนะตาทองแกไปดูคุ้มเก่าบ้างหรือเปล่าผมเข้าไปดูบ่อยๆครับแต่ไอ้พวกเด็กๆไม่ยอมเข้าไปกันต้นไม้ก็เลยขึ้นรกกว่าเดิมครับก็ใครเขาอยากจะเข้าไปล่ะไอ้เรื่องต้นไม้น่ะช่างมันเถอะแต่อะไรครับแม่เจ้าเครื่องป้องกันทั้งหลายน่ะถึงอยู่ดีอยู่ล่ะโธ่แม่เจ้าไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งหรอกครับไม่ว่าได้ไงล่ะแกคอยตรวจตราให้ดีนะถ้าพยันที่ยอดคุ้มยังอยู่ดีอะไรข้างในก็หลุดออกมาไม่ได้หรอกครับฝนหลงฤดูมังจาแม่เจ้าฝนเท่าไรจะมาตกกับเดือนนี้คุ้มเก่าหลังนั้นก็เลยเป็นคุ้มผีสิงมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังแว่วมาอยู่ตลอดสองคนอะอยากเป็นพวกกับกูอะมึงก็เข้าไปแล้วก็หยิบของติดมือมาสักชิ้นเพื่อเครื่องพิสูจน์ว่ามึงจะเจ๋งจริงได้พี่เฮ้ยตามมาดิเฮ้ยรอกูดีวะ
นี้ก็พอมั้งหุยบ้ากระติดนึงเหม็นเจ๋งเลยคนนี้แหละเจ๋งดีเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะยิ่งเราแกล้งหลอกผีแทนที่มันจะกลัวผมว่านะมันมาพิสูจน์หนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยพ่อเรียกให้เราอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาหาที่พักของที่ใหม่พวกเราเองแล้วนะเฮ้ย